เนี่ยการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนระหว่างคุณอ้นกับอาจารย์เข็มทองก็สนุกนะเพราะว่ามันได้เห็นมุมมองว่าระบบกฎหมายอเมริกากับไทยมันต่างกันยังไงเพราะว่าของไทยมันเป็นเรื่องเวลาสอนมันสอนเรื่องรัฐมีอํานาจอะไรในการจัดการกิจการใช่ไหมซึ่งไอ้วิชากฎหมายปกครองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิชาเก่ามากนะมันเป็นวิชาที่สอดแทรกประเด็นได้เยอะสมัยที่อาจารย์ปรีดีกลับมาจากฝรั่งเศสเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็สอนวิชาชื่อกฎหมายปกครองแล้วครึ่งแรกของวิชาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนปัจจุบันมันไม่ได้สอนแบบเฉพาะทางมันเป็นเรื่องของการสอนรูปแบบการปกครองด้วยซ้ำนะครับถ้าไปดูไอ้ตำราของอาจารย์ปรีดีที่ว่าเรื่องกฎหมายปกครองนะครับแต่วันนั้นคุณอ้นเข้ามาเนี่ยมาในสามหัวข้อก็หัวข้อหลักก็คือมาเข้ามาเขาสอนเลยนะยังไม่ทันแนะนำเลยเขาก็เล่าเลยว่าบริษัทกฎหมายเขาที่นั่นเนี่ยเคยดีลกับรัฐเรื่องอะไรบ้างแล้วมันก็เห็นนะว่าในอเมริกาเนี่ยเวลาพูดเรื่องกฎหมายปกครองมันไม่ได้พูดแค่ว่ารัฐบาลมีอำนาจอะไรแต่มันพูดว่ารัฐบาลกับเอกชนน่ะกับบิสเนสมันจะเจรจากันยังไงแล้วรัฐบาลต้องฟาซิลิเทตให้บิสเนสทำงานได้ยังไงคุณว่าเขาก็เล่าให้ฟังถึงบริษัทเขาที่เคยไปทำเรื่องเกี่ยวกับไอ้กฎหมายมันมีประเด็นเรื่องการจอดเรือหรือไงที่มันไม่ค่อยสะดวกอ่ะก็ไปผลักดันแล้วกฎหมายสุดท้ายมันก็เปลี่ยนก็ accommodate เอกชนให้เอกชนมันทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นคือมันเห็นตัวอย่างที่แตกต่างกันไงในวิธีคิดเรื่องรัฐเรื่องกฎหมายอ่ะว่ารัฐมันไม่ได้มีกฎหมายแล้วใช้กฎหมายอย่างเดียวแต่ว่าเป้าหมายอันนึงก็คือมันต้องสนับสนุนให้เอกชนทำงานอำนวยความสะดวกมันเป็นกรอบคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ส่วนที่สองก็นั่งคุยกับเด็กว่าเด็กจบไปอยากทำงานอะไรแล้วก็เด็กก็เล่าให้ฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าช่วงปิดเทอมมาเขาไปทำอะไรมาบ้างแล้วอยากไปเป็นปลัดอำเภอไงเพราะว่าเด็กมันต้องเป็นปลัดอำเภอใช่ไหมแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องตอนที่ไปฝึกปลัดปีที่แล้วกับผมแล้วไปแล้ว อะไรไงต้องไปเจอแบบมันมีการรายงานเรื่องกระสือเข้ามาใช่ไหมแล้วเด็กก็ถามคุณอ้อยว่ารู้จักกระสือไหมคุณอ้อยก็บอกก็รู้จักนะอะไรเงี้ยคือแบบแต่เด็กไม่รู้นะว่าคุณอ้นมาไม่มีใครรู้ก็เห็นรูปว่าเด็กไม่ได้แต่งเครื่องแบบเลยไม่มีใครรู้ไม่มี PR ก่อนเลยไม่มีบอกว่ามีแขกรับเชิญมาเซอร์ไพรส์เฉย